ดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวบรวมสุดยอดหมอดูมากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทางเอ็มมีเดียเอเชียช่อง16แห่งนี้ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์จัสซ่าเครื่องดื่มโซดากลิ่นน้ำผลไม้ที่ให้การสนับสนุนในคลิปนี้พบกับกับผมสินแสอูอูทองอูน้ำที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมด้วยการพยากรณ์ของท่านที่เกิดในปีนักษัตริย์รักกานะครับตามปฏิทินจีนนะครับผมท่านที่เกิดปีรักกานะครับเป็นตามปฏิทินจีนจัดว่าท่านนั้นเป็นธาตุทองครับผมพลังอิ่มหมายความว่าถ้าพูดถึงว่าเรื่องของธาตุทองนะครับทองก็คือเป็นทองรูปพรรณทองที่สวยๆงามๆทองที่เจิดจรัสอยู่ในสร้อยคอในคอของท่านนะครับในแหวนของในนิ้วมือของท่านเนี่ยนะก็ที่หรูหรูหราหราประกายต่างๆเหล่านี้จัดว่าเป็นธาตุทองรักกานั่นเองนะครับผมแล้วอุปนิสัยใจคอของท่านที่เกิดปีรักกาเป็นอย่างไรบ้างครับมาวันนี้ผมจะนำเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยของท่านที่เกิดปีรักกามานำมาเล่าสู่ให้ท่านฟังนะครับท่านที่เกิดปีรักกาก็จะเป็นคนที่มีนิสัยอ่อนโยนครับนะรักศิลปะนะชอบแต่งตัวครับรักสวยรักงามครับชอบเจรจาชอบเข้าสังคมนะครับผมนะแล้วก็ด้านการงานเป็นอย่างไรด้านการงานท่านที่เกิดปีรักกานั้นก็เป็นคนที่ทำงานได้ละเอียดใช้ได้เลยทีเดียวนะท่านลองสังเกตดูนะครับรากาก็คือไก่นั่นเองนะไก่เวลาแล้วจะจิกจิกเม็ดข้าวแต่ละเม็ดเนี่ยนะเขามองปุ๊บเขาก็จิกลงไปไม่มีคำว่าพลาดเลยครับผมทำงานได้ละเอียดต่างๆเหล่านี้นะก็เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ดีของคนท่านที่เกิดปีรากานั่นเองนะครับผมนะทีนี้เรามาให้ความหมายของคำว่าท่านที่เกิดปีรากาตามปฏิทินจีนนั้นหมายถึงท่านที่เกิดในช่วงใดนะครับท่านที่เกิดในปีรากาหมายถึงว่าท่านที่เกิดในปีรากาตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ของปีรากาจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์ของปีจอครับนั่นแหละครับตามปฏิทินจีนถือว่าท่านนั้นเกิดปีรากาแล้วล่ะครับผมนะแล้วปีรากาล่ะครับผมมีความสมพงมีความถูกฉลกกับท่านที่เกิดนักษัตริย์ใดนะครับท่านที่เกิดปีรากานะมีดวงสมพงถูกฉลกครับกับท่านที่เกิดปีมะโรงนะครับผมนะนอกจากท่านที่เกิดปีมะโรงแล้วนะครับผมนะก็ยังมีถูกฉลกกับท่านที่เกิดปีมะเสงนะครับนะแล้วก็ท่านที่เกิดปีฉลูงนะก็สามท่านนี้เป็นคู่หูเป็นที่ปรึกษาคุยกันรู้เรื่องเป็นเหมือนกับว่าเป็นบัดดี้กันเลยอะเจจาคุยกันชอบพอกันคุยเรื่องรู้เรื่องดีแล้วถ้าหากว่าอยู่กินด้วยกันนะครับผมเป็นคู่ครองกันก็ยิ่งแฮปปี้ยิ่งดีสมเรียกว่าเป็นสมพงเลยครับดวงสมพงกันนะเกื้อหนุนกันนั่นเองนะครับผมแล้วท่านที่เกิดปีรากาล่ะครับดวงชงอะเป็นอย่างไรนะท่านที่เกิดปีรากานะครับผมดวงที่ชงนะปีใดก็ตามแต่นะครับที่เป็นปีเรียกว่าปีเถาะเวียนมาถึงนั่นแหละครับเรียกว่าเป็นปีชงของท่านที่เกิดปีรักกานะครับผมนะแล้วก็มีเฮงไหมมีฟังให้ดีนะครับท่านที่เกิดปีรักกาท่านที่เกิดปีรักกาเนี่ยเฮงหมายความว่าเฮงรักกาเฮงรักกาเฮงเฮงรักกาหมายว่าไก่กับไก่จิกกันนะครับคือหมายความว่าตัวเองอ่ะทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะสร้างปัญหาวุ่นวายด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงการนะก็สร้างปัญหาต่างๆนี่อันนี้ขึ้นมานะครับผมนะก็เรียกว่าสร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนไอ้สิ่งที่ไม่ควรทำก็ไปทำไอ้สิ่งที่ควรไม่ควรทำก็ไปทำต่างๆเหล่านี้นะขอประทานโทษอย่างวัยรุ่นนะยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยนะผมเห็นมาเยอะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่นท่านชายครับผมนะวัยรุ่นท่านชายก็
รักสนุกนะครับผมไม่ได้คิดอะไรมากมายนะก็อยากเด่นอะไรเงี้ยนะไอ้อยากเด่นอยากจะสตุ้งสตางค์มันก็อาจจะไม่สู้จะไปโชว์ออฟได้หรอครับก็อยากกันนั้นเลยก็เจาะหูตัวเองครับผมเป็นการไม่ใช่เจาะหูเฉยๆครับไม่ใช่รูเล็กๆเป็นการระเบิดหูตัวเองเลยใหญ่ไปเริ่มเทิมเลยนะครับผมนะฮะหรือว่ามีเงินน้อยนิดแต่ว่าหาเงินมาได้ 4,000 5,000 บาทสัก2แขน2ขากันออกมาเยอะแยะเลยนะสักแล้วมันลบไม่ออกครับท่านนะแล้วก็ท่านถึงตอนนั้นท่านจะไปทำมาหากินไปสมัครงานอะไรต่างๆเหล่านี้เหมือนกับว่าเป็นการปิดกั้นตัวเองเยอะแยะเลยอะหลายๆที่เขาไม่แฮปปี้ที่จะรับล่ะเขาเห็นปั๊บเขาก็ตกกระจายเขาก็กลัวด้วยเช่นกันนะถึงตอนนั้นท่านจะมาคิดขึ้นมาได้ว่าไม่น่าไปสักหรือว่าทำส่วนนี้เลยนะครับผมนะก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่ว่าต้องค่อยคิดพิจารณานะครับมองอะไรต้องมองยาวๆนะครับผมคบเพื่อนก็ต้องคบดีๆนะครับผมนะแล้วก็เดือนไหนล่ะครับที่ว่าเป็นเดือนที่ดีสมพงกับท่านที่เกิดปีละกาท่านที่เดือนที่สมพงกับท่านที่เกิดปีละกามีครับมีอยู่3เดือนนะครับผมได้แก่เดือนมกราคมเมษายนนะแล้วก็พฤษภาคมนะมกราเมษาแล้วก็พฤษภาคมนะครับไม่ผิดหรอกครับผมนะแล้วเดือนที่ไม่สู้ดีการขับรถขับลาก็ต้องระมัดระวังนะการข้ามถนนก็ต้องระมัดระวังนะก็เป็นเดือนที่ว่าท่านจะต้องเป็นดวงที่ตกอับนิดนึงนะอย่าไปเซ็นค้ำประกันใครนะอย่าไปปล่อยกู้ต่างๆเหล่านี้ให้ใครต้องระมัดระวังว่ามือถือจะหายของจะหายกระเป๋าจะหายต่างๆเหล่านี้นะท่านต้องมีความระมัดระวังในเดือนมีนาคมกันยายนและก็ตุลาคมนะมีนากันยาตุลาคมนั่นแหละครับเป็นเดือนที่ว่าท่านที่เกิดในปีละกาทุกปีที่เวียนมาถึงนะมีนาคมกันยายนและก็ตุลาคมเนี่ย3เดือนนี้ท่านจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนิดนึงนะครับผมนะท่านต้องจำได้ว่าเดือนไหนที่โอเคกับท่านเดือนไหนที่ว่าต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับผมนะในส่วนของท่านที่เกิดปีละกานะครับผมด้วยจากว่าปีนี้เรียกว่าเป็นเพียนชงเพียนชงแปลว่าปะทะกันนะปะทะกันอยู่50%นะ 50% นะก็หมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่ามันไม่เหมือนปีนี้เป็นปีละกานะครับท่านใดที่เกิดปีเถาะก็เรียกว่าชงไปเต็มๆนะครับปีเถาะก็เต็มชงเต็มๆหรือท่านที่เกิดปีละกาปีไหนที่เป็นปีเถาะเข้ามาก็ชงกับท่านที่เกิดปีละกาเต็มๆ 100%นะภาษาจีนเขาเรียกว่าเจิ้นชงนะเจิ้นชงก็เรียกว่าชงปะทะเต็มๆนะแต่ว่าในกรณีนี้ท่านที่เกิดปีละกาแล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีละกาด้วยในปี2560เนี่ยเขาเรียกว่าเพียนชงภาษาจีนกลางเรียกเพียนชงเพียนแปลว่าข้างๆครับผมมาปะทะข้างๆชนปะทะข้างๆนะครับผมนะโดยที่เจตนาด้วยนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเขาเจตนาจะมามีเจตนาอยู่เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ว่าทำให้หลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่สู้ดีงามไม่รอบคอบไม่ราบรื่นต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้นะมีการเสียเงินเสียทองไม่สบายเข้าโรงพยาบาลหาหมอต่างๆเหล่านี้นะก็เป็นเรื่องที่ยากที่สุดวิสัยเพราะฉะนั้นผมจึงแนะนำให้ท่านพลาดไม่ได้ครับต้องไปขอขมากราบไหว้องค์เทพไทยซวยเอียนะองค์เทพไทยสุเอียองค์เทพไทยสุเอียก็อย่างเช่นที่วัดเล้งได้ยี่สองนะครับเล้งได้ยี่หนึ่งเล้งได้ยี่สองนะหรือว่าที่ศาลเจ้านาจานะครับที่อ่างศิลาจังหวัดชลบุรีอันนั้นก็เรียกว่าคนไปเที่ยวไปสักการะไปขอพรกันมากมายมหาศาลเลยก็องค์เทพองค์นี้นะเป็นเทพที่คุ้มครองดวงชะตาของท่านบังเอิญท่านไปทับถูกองค์เทพไทยสุเอียเข้านะก็เรียกว่าเป็นการเพียรชงนะชงอยู่ 50% เนี่ยก็ขอให้ท่านไปกราบไปคารวะนะไปสะเดาะเคราะห์กับองค์เทพไทยซวยเอียนะก็อย่างไรก็ตามนะมีเทพองค์นึงก็เทพฉ่ายสิงเอียก็เป็นเทพที่ว่า
พลาดไม่ได้ลืมไม่ได้ก็ควรจะหาเวลาไปกราบไปไหว้นะครับผมนะก็นี่ก็คือเกตเล็กๆน้อยๆนะครับผมนะแล้วในหิ้งพระท่านที่เกิดมาชาตินี้นะครับผมนะมีเพียบพร้อมหลายสิ่งหลายอย่างแล้วไม่ขาดแคลนเงินตราเป็นเท่าแก่มีบุญมีวาสนาแน่นะถ้าว่าท่านอยากจะหิ้งพระของท่านนะนะเรียกว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มีความโดดเด่นมากขึ้นนะท่านใดก็ตามนักษัตริย์ท่านใดก็ตามแต่ถ้าว่าท่านมีความเพียบพร้อมและด้วยปัจจัยเงินตราต่างๆเหล่านี้มีความเพียบพร้อมมีความเลื่อมใสศรัทธากับผมก็ขออนุญาตแนะนำให้ห้องพระของท่านมีประดิษฐ์นะมีนำองค์พระหลวงพ่ออยู่3องค์นะมาสถิตปฏิสถานเป็นบุญเป็นบารมีให้กับบ้านของท่านให้กับกิจการงานของท่านนะองค์เทพองค์แรกองค์เทพหลวงพ่อปู่ทองหลวงพ่อเชียงแสนและก็หลวงพ่อสุโขทัยนะ3องค์นี้เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเลยครับนะไปกราบไหว้เหมือนกับว่าท่านได้นำองค์เทพพบโลกซิ่วมาสถิตไว้อยู่ในบ้านของท่านเลยทีเดียวนะครับผมนะทีนี้เรามาวิเคราะห์กันว่าในดวงชะตาของปี2560เนี่ยนะครับผมก็จะพูดคุยถึงว่าท่านที่เกิดในปีรกาในช่วงอายุแค่24ปีนะ36ปี48ปีและ60ปีมาเกิดมาพูดให้ท่านฟังพอเป็นสังเขปนะครับผมนะว่าจะมีผลอย่างไรต่อท่านในทางด้านหน้าที่การงานต่างๆเหล่านี้นะครับผมนะเทพด้วยในครึ่งปีแรกนี่นะครับผมจะพูดพยากรณ์ถึงว่าตั้งแต่ในปีนี้จนถึงวันที่6สิงหาคม2560นะมีเทพองค์ใดที่มาใช้แสงทำปฏิกิริยากับดวงชะตาของท่านที่เกิดปีรกานะครับนะก็เทพองค์แรกครับผมเขาเรียกว่าองค์เทพชิกสวดดาวเทพชิกสวดแล้วก็ดาวเทพปีเกยนะมีอยู่2องค์นะครับผมนะแต่ในครึ่งปีแรกเนี่ยองค์เทพชิกสวดนั้นจะมาทำปฏิกิริยาค่อนข้างรุนแรงและหนักหน่วงนะครับผมและจะส่งผลเป็นอย่างไรบ้างก็จะส่งผลว่าในปี2560เนี่ยนะเนื่องจากว่าเป็นปีที่เรียกว่าเพียงชงนะเฮงกับตัวเองนะครับเมื่อเฮงกับตัวเองชงกับตัวเองแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะก็จะมีเรื่องวุ่นวายนะวุ่นวายใจให้ตัวเองอยู่เรื่อยๆนะเช่นไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านนะต่างๆเหล่านี้นะก็ขอให้ท่านก็เตือนสติตัวเองบ้างด้านการลงทุนล่ะครับเป็นอย่างไรบ้างด้านการลงทุนน่ะจริงๆแล้วปีนี้ไม่ค่อยเหมาะในการลงทุนนะครับผมนะไม่ค่อยเหมาะในการลงทุนแล้วก็การประกอบธุรกิจการงานต่างๆคนที่รวมทั้งท่านที่กินเงินเดือนกินเงินเดือนประจำเนี่ยนะก็ขอให้มีสติมีความรอบคอบนะทุกฝีก้าวเลยทีเดียวนะเพราะว่าดวงของท่านน่ะไปทับถูกองค์เทพไทยซุยเย็นนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็เป็นไปได้นะครับช่วงนี้ก็เป็นการที่ตั้งรับซะเยอะซะหน่อยนึงนะหาทางปรับปรุงกิจการค้าหาทางที่จะเคิร์ฟก้าวไปข้างหน้านะครับนะเป็นไปได้ท่านที่รู้จักกับคนที่เก่งๆนะครับผมคนที่ดูแล้วเก่งมีฝีมือมีไอเดียดีมีความคิดความอ่านก้าวกระโดดอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าท่านควรจะหาโอกาสเนี่ยไปพบไปเจจาไปคุยไปนั่งทานข้าวด้วยกันดีที่สุดเลยนะครับผมไปขอความรู้พูดจาอะไรต่างๆเหล่านี้ขึ้นมานะก็เพื่อที่ว่าเรานั้นจะได้ความรู้ต่างๆเหล่านี้ออกมาได้เยอะแยะเลยนะครับผมนะก็เป็นเรื่องที่ว่าจำเป็นไหมจำเป็นนะหนึ่งเราได้ทานข้าวสองเราได้เปิดกายเปิดใจนะพูดคุยนะครับผมนะพูดคุยกับเรื่องที่ว่าธุรกิจการช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะเขามีความชำนาญเขามีมุมมองเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ก็สำคัญนะก็คือคนเรานะไม่ได้เก่งคนเดียวหรอกครับผมแล้วก็บางท่านขยันออกต่างประเทศเขาก็จะได้มีวิชั่นมีมุมมองต่างๆที่ออกมาได้มากมายนะครับผมทางด้านการทำธุรกิจการค้าเรื่องของการทำธุรกิจการค้าเนี่ยผมคิดว่าเมืองไทยเนี่ยต้องตื่นตัวอีกเยอะแยะเลยทีเดียวนะจะต้องปลุกจิตสำนึกกันมามากเลยนะครับผม
ทางด้านการทำประชาสัมพันธ์ทางด้านการค้าแรงต่างเนี่ยเทคนิคการทำการค้าเดี๋ยวนี้คิดว่าเมืองไทยนี่จะยิ่งมายิ่งจะโดนไปอยู่หลังไปเยอะแยะมากเลยนะอย่างฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันที่ผมไปมาแต่ละครั้งก็บอกว่ายิ่งไปยิ่งอิจฉาคนของเขายิ่งไปยิ่งอิจฉาคนของประเทศไทยเรานะครับผมนะก็เรียกว่ามันมีความก้าวหน้าล้ำหน้าโดยเฉพาะทางด้านโซเชียลเน็ตเวิร์กแรงมากเลยไปไกลกว่าประเทศไทยเรามากเลยนะค้าขายเนี่ยอยู่ในอากาศหมดแล้วค้าขายอยู่ในอากาศครับผมค้าขายอยู่ในอากาศไม่ต้องเห็นสินค้าไม่ต้องมาอะไรต่างเนี่ยคลิก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 เครดิตการ์ดเบอร์อะไรรูดรูดแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็ QR code ก็เข้ามาเหมือนเรียบร้อยแล้วนะก็เรียกว่าบรรจุหีบพออะไรต่างเรียบร้อยสวยๆงามๆหมดเลยตอนนี้เป็นเรื่องที่ว่าเรียกว่าต้องปรับปรุงตัวกันเยอะเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือเรียกว่าด้านธุรกิจการค้านะครับผมนะที่เมืองไทยจะต้องตามให้ทันนะทีนี้มาพูดถึงด้านการเงินเป็นอย่างไรบ้างล่ะครับผมนะด้วยอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชของดาวเทพนะครับชิกสวดนะครับผมนะแล้วก็ดาวเทพชิกสวดและดาวเทพแจ๊สปีเกยนะครับผมนะก็จะมีผลทำให้ด้านการเงินการเงินของท่านเนี่ยนะก็ที่จะมีความเรียกว่าลำบากนิดนึงนะความคล่องตัวนะทางด้านการเงินอ่ะไม่สู้ดีเท่าที่ควรนะแต่ท่านใดที่เกิดปีละกาการเงินของท่านเย็นอยู่แล้วสบายอยู่แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยนะท่านโชคดีมากครับท่านน่าอิจฉามากครับผมนะแต่ว่าท่านที่มีเป็นปีละกาเนี่ยก็จะต้องมาต่อสู้กันต่อไปฝ่าฟันอุปสรรคต่อไปเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าจะต้องผ่านพ้นก้าวข้ามไปให้ได้เกี่ยวกับปัญหาภาระหนี้สินนะครับต่างๆเหล่านี้นะต้องต่อสู้ไปอีกเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ท่านทราบไหมว่าค่าใช้จ่ายสิ่งใดที่มันไม่จำเป็นเราก็ต้องสต็อปเอาไว้นะฮะไม่จำเป็นเราก็สต็อปเอาไว้นะฮะอย่างบริษัทใหญ่ๆนะครับบริษัทชั้นนำใหญ่ๆเนี่ยนะช่วงนี้ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกก็ส่งผลกระทบด้วยเช่นกันนะครับผมนะไม่ใช่ชอบเมืองไทยแต่ของเขาพลิกกลยุทธ์เก่งมากเร็วมากนะเมืองไทยยังต้องไปศึกษากลยุทธ์ต่างๆเหล่านั้นอีกเยอะเลยทีเดียวนะอย่างบางบริษัทนะต้องการเซฟเนี่ยตั้งเป้าไว้เลยเซฟ2ล้านบาทนะเซฟ2ล้านบาทเนี่ยเซฟค่าจ่าย2ล้านบาทเขาก็จะไปตัดค่าใช้จ่ายของเขาในองค์กรของเขาเองก่อนนะโดยเช่นตัดงบค่าโฆษณาครับผมงบ OT นะเครื่องใช้ไม้สอยในอุปกรณ์ในออฟฟิศต่างๆเนี่ยตัดค่าน้ำค่าไฟเขาจะมีการควบคุมเอาไว้อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็สมมติว่าเซฟมาได้2ล้านบาทนั่นแหละบริษัทก็เรียกว่ากำไรเงิน2ล้านบาทก็มาโดยตรงนะอีกแง่มุมหนึ่งนะเขาจะคิดอีกแง่มุมหนึ่งว่าการที่ว่าออฟฟิศเนี่ยจะได้กำไรเพิ่มเข้ามา2ล้านบาทเนี่ยนั่นหมายความว่าทางออฟฟิศอะทีมงานเนี่ยจำเป็นต้องลุยขายสินค้าไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทเพื่อที่จะได้กำไรมา2ล้านบาทเพราะฉะนั้นอันดับแรกที่เขาเห็นน่ะนะวางอยู่ข้างหน้าเซฟเงินค่าโฆษณาเซฟนู่นเซฟนี่อะไรต่างๆต้องกำไรขึ้นมาก่อนแล้วส่วนการเพิ่มการยอดขายเขาก็พยายามเพิ่มยอดขายให้ได้มากขึ้นอีกเหมือนกันนะเรียกว่ามีแต่ได้กับได้นั่นแหละครับเป็นคนที่เกิดหัวการค้าจริงๆนะครับผมก็ด้านการเงินนะก็ต้องอันไหนไม่จำเป็นก็ต้องคัดออกไปนะตัดออกไปสต็อปเอาไว้ก่อนนะกลับมาดูด้านของความรักเป็นอย่างไรบ้างท่านที่เกิดปีละกาด้านความรักอ่ะช่วงนี้ท่านจะเจอศึกหลายด้านนะครับที่คนรักของท่านนำเข้ามาให้นะให้ท่านปวดขมองใจอะไรเงี้ยหนักใจอะไรเงี้ยนะทำให้ท่านหนักใจอะไรเงี้ยเพลียใจต่างๆเนี่ยนะก็เรียนให้ทราบตามตรงนะคนที่เป็นแฟนกันคนรักกันอะไรต่างๆเหล่านี้ดีที่สุดอ่ะท่านชอบอะไรท่านก็บอกให้แฟนของท่านนะคู่ครองของท่านคนรักของท่านได้ชอบว่าท่านชอบอย่างนี้นะสไตล์นี้นะในขณะเดียวกันขั้นต่อท่านก็ต้องเรียนรู้ใจเขาใจเราว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็การพูดจาก็ต้องมีน้ำเสียงที่ดีครับผมนะอย่าให้ห้วนเกินไปถึงแม้จะเป็นสามีภรรยากันก็ตามแต่ก็พูดจาให้มันมีน้ำเสียงที่มีเยื่อใยต่อกันนะครับน้ำใจเนี่ยกินไม่หมดครับผม
นะน้ำใจก็นั่งกินไม่หมดนะฮะก็ทำตัวอะไรก็ได้ที่มันแบบวัยรุ่นนะครับสมัยที่ท่านจีบกันใหม่ๆนะครับผมนะก็ให้มันให้วัยรุ่นได้อายไปเลยนะเดินห้างก็คล้องคล้องแขนคล้องบ่าจูงกันเดินไปได้ไม่มีปัญหาหรือกุมแขนกันเดินไปนะครับหรือคล้องแขนเดินไปไม่เป็นไรนะหรือว่าอาหารต่างๆตัวนี้ก็ป้อนใส่ปากเขานะป้อนใส่ปากแฟนนะขยันขยอให้เขาอ้าปากจับใส่ปากเขารู้สึกว่ามันจะได้ความที่ว่าไม่เลวนะอะไรๆเงี้ยนะรู้สึกว่าความรักประจุมก็จิ๋มที่ไม่ต้องใช้เงินเลยใช้ความโรแมนติกแค่นั้นเนี่ยความรักก็งอกเงยขึ้นมาแล้วทันทีเลยครับผมนะก็เป็นเรื่องสำคัญนะน้ำเสียงเป็นเรื่องที่สำคัญมากเหมือนกันนะพยายามหัดพูดเสียงไอ้เรื่องที่มันโจ๊กๆฮาๆสนุกสานขำๆทั้งขันเข้าไว้บ้างก็ดีกับคนที่ท่านที่รักที่รักกันอยู่นะครับผมนะให้วัยรุ่นได้ดูว่าคู่นี้ก็เรียกว่าน่าอิจฉานะครับผมนะก็ความรักในปีในช่วงนี้นะก็ไม่สู้ดีเท่าไหร่นะครับผมเนื่องจากว่าเป็นปีชงนั่นเองนะในช่วงนี้มีดาวเทพปีเกยเข้ามาอยู่ด้วยนะดาวเทพปีเกยก็จะเป็นดาวที่ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะด้านดีคือสนับสนุนให้โอเคแนะนำมาทางด้านที่ดีนะแต่ในกรณีนี้เนื่องจากว่าเป็นปีที่องค์เทพทับองค์เทพไทยสวยเอียเทพปีเกยอ่ะจะไม่ค่อยได้ให้ได้ผลในทางที่ด้านดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นการคบเพื่อนนะครับการคบเพื่อนฝูงนะท่านต้องพิจารณาคบเพื่อนที่ดีมีประโยชน์นะครับผมพิจารณาดูว่าเขามีดีมีประโยชน์แล้วก็มีความเก่งเขาประสบความสำเร็จในชีวิตบ้างไหมในด้านไหนบ้างนะครับผมนะถ้าเรื่อยๆเรียงเรียงก็ยังเป็นน่าเป็นห่วงครับนะก็ต้องดูความคิดความอ่านนะหรือว่าดูพวกทรัพย์สินสมบัติต่างๆที่เขาสร้างขึ้นมานะก็เรียกว่าคนนั้นก็ทั้งเก่งทั้งเฮงแน่นอนนะคนที่เก่งคนที่เฮงเนี่ยเขาก็ต้องมีคุณสมบัติประจำตัวของเขาอยู่แล้วลองหาเวลาไปทานข้าวกับท่านเหล่านั้นขอคำปรึกษาเหล่านั้นผมว่าจะดีที่สุดเลยนะครับผมนะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็ประมาณนี้แหละครับของท่านที่เกิดปีละกานะครับผมนะแต่หากว่าท่านอยากจะทราบดวงชะตาที่มากกว่านั้นน่ะที่ผมพูดไปนั้นเพียงแค่ 25% ยังมีอีก 75% ที่ยังไม่ได้พูดออกมาเพราะว่าผมนั้นเอาแค่ปีละกามาทำการพยากรณ์เท่านั้นเองแต่หากท่านใดที่อยากจะรู้เรื่องอีก 75% นะง่ายนิดเดียวขอให้ท่านนะเป็นไปได้หาบรรดาสินแสดวงจีนที่ท่านชื่นชอบนะครับลองดูสิครับลองเปิดใจตัวเองลองให้โอกาสตัวเองนะหาบรรดาสินแสเหล่านั้นนะครับผมนะแล้วก็ท่านก็อย่าลืมแจ้งเดือนเกิดนะต้องจัดแจ้งปีเกิดเดือนเกิดวันเกิดและเวลาเกิดด้วยแค่นี้แหละครับผมนะดวงชะตาท่านก็จะออกมาสามารถมีเรื่องพูดคุยให้ท่านได้รับรู้ได้รับทราบได้ให้ท่านพิศวงงงงวยได้รู้อนาคตที่ผ่านที่กำลังจะเข้ามานะครับแล้วก็จนถึงบั้นปลายของชีวิตเลยทีเดียวนะครับดวงชะตาท่านมีอะไรต่างๆเหล่านี้เรียกว่าเปิดเผยออกมาเห็นไส้ในเลยทีเดียวนะครับหรือถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะได้รับเกียรติจากท่านนะลองเมมเบอร์ถือของกระผมเข้ามาดูนะครับผม0893403857นะครับกระผมสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำก็หวังใจว่าสักวันหนึ่งจะได้มีโอกาสรับใช้ท่านนะครับผมนะก็ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์จัสซ่าเครื่องดื่มโซดากลิ่นน้ำผลไม้ที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดท่านผู้ชมนะไม่ว่าปีนักษัตริย์ที่เป็นปีละกาต่างๆก็ดีหรือว่าไม่ใช่ปีละกาต่างๆนะก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับผมนะก็มีสุขภาพแข็งแรงนะครับประสบความสำเร็จในทางด้านหน้าที่การงานทางด้านการเงินทางด้านความรักนะแล้วก็คิดสิ่งใดขอให้ท่านสมความปรารถนาทุกประการนะครับผมก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามนะครับแล้วเราก็มาเป็นเพื่อนกันนะครับผมก็เพื่อที่เราจะได้ไม่พลาด
สาระดีๆในคลิปตอนต่อๆไปนะครับก็ขอกราบขอบคุณทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ